วัดรังสิตตั้งอยู่เลขที่1บ้านคลองเปรมหมู่ที่7ตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่24ไร่2งาน96ตารางวาวัดรังสิตตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบและทะเลสาบซึ่งก็คือบริเวณวัดและพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเริ่มตื้นเขินจึงได้สร้างวัดขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2410ชาวบ้านโดยรอบๆวัดนั้นได้ร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นโดยเรียกกันว่าวัดทะเลสาบชาวยวนแถวนั้นได้ขุดคลองก็เปลี่ยนมาเรียกว่าวัดคูยวนครั้งถึงปีพุทธศักราช2483ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็นวัดรังสิตโดยพระครูปฐุมธรรมคุดหรืออาจารย์ติ่งเจ้าอาวาสสมัยนั้นและใช้มาถึงปัจจุบันนี้วัดรังสิตได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2420เขตวิสุงคามสีมากว้าง6เมตรยาว12เมตรและได้ผูกพัทธสีมาเมื่อพุทธศักราช2425จะพูดถึงบึงทะเลสาบนั้นเป็นชื่อที่ชาวบ้านแถบทุ่งรังสิตเรียกหนองน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตทุ่งรังสิตมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณแล้วแต่ชื่อบึงทะเลสาบกำลังจะลบเลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นหลังแล้วเพราะหนองน้ำขนาดใหญ่กลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่และชื่อสถานที่ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปจนเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักสมัยก่อนในเขตบึงทะเลสาบหรือที่เรียกกันว่าทุ่งหลวงรังสิตมีสภาพทั่วไปเป็นป่าเป็นที่อยู่อาศัยของโขลงช้างและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากมีคนปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่น้อยมากเพราะกลัวเสือและช้างคนที่เข้าไปอยู่ในสมัยนั้นจะถูกช้างป่าอารวาสเที่ยวเหยียบย่ำทำลายพืชผลอยู่เสมอครั้งเมื่อขุดคลองรังสิตแล้วประชาชนจึงพากันมาอยู่มากขึ้นเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาเมื่อวันที่8ธันวาคม2484และญี่ปุ่นได้เอาอาวุธต่างๆและน้ำมันเชื้อเพลิงมาเก็บไว้ในบริเวณนี้ด้วยในปัจจุบันนี้บึงทะเลสาบไม่มีให้เห็นอีกแล้วนอกจากชื่อบึงทะเลสาบที่จดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เท่านั้นอุโบสถกว้าง6เมตรยาว12เมตรสร้างเมื่อพุทธศักราช2410เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบันด้านหน้าและหลังเป็นรูปเทพพนมรายรอบด้วยลวดลายเครือเถาซึ่งเป็นลายพื้นฐานอีกแบบหนึ่งที่สำคัญของลายไทยนอกเหนือจากลายกระจังลายกระหนกและประจำยามลายประเภทนี้จะเขียนในลักษณะคดโค้งหลายแนวแตะหรือสอดสลับกันคล้ายการเกี่ยวพันของเถาวัลย์โดยมีกระหนกออกจากกาบหุ้มเถาไว้ช่อฟ้าเป็นเสียรพญานาคราชปูนปั้นที่ปั้นออกมาชัดเจนต่างจากช่อฟ้าอื่นที่เป็นทรงเหมือนหัวนาคชูขึ้นเบื้องบนซุ้มเสมาทรงกูบเป็นซุ้มเสมาที่ทำเรือนซุ้มเป็นรูปหลังคาโค้งอย่างกูบคือที่ใช้ประกอบสำหรับนั่งบนหลังช้างส่วนยอดทำเป็นหัวเม็ดหรือปลีประดับThank you.
ภายในอุโบสถมีพระประธานปางสมาธินามว่าหลวงพ่อเพชรขนาดหน้าตากกว้าง49นิ้วสูง70นิ้วสร้างเมื่อพุทธศักราช2449ซึ่งมีการสลักปีพุทธศักราชที่สร้างไว้ที่ฐานพระประธานด้วยเพดานภายในอุโบสถเป็นไม้สักเก่าทั้งหมดคงไว้แบบดั้งเดิมผนังอุโบสถทาสีขาวไม่มีจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถคงความเรียบง่ายแต่สวยงามและเงียบสงบอีกทั้งประตูหน้าต่างของอุโบสถยังคงสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายสวยงามด้านหน้าอุโบสถศาลหลวงปู่ขาวสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2545ชาวบ้านเชื่อว่าปกปักรักษาผู้คนในชุมชนและชาวบ้านมักมาขอพรต่างๆตามความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งชาวบ้านบอกว่าเวลามีงานบวชนาคที่วัดนี้ก่อนเข้าโบสถ์นาคจะต้องจุดธูปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวก่อนทุกครั้งเสมอด้านหน้าอุโบสถมีต้นตะเคียนยักษ์ไม่ทราบที่มาและอายุว่ามากมายเท่าไหร่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าอุโบสถด้านข้างอุโบสถข้างกำแพงปลูกต้นพิกุลเรียงรายโดยรอบดอกพิกุลส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่ววัดรังสิตเป็นวัดที่ร่มรื่นและเงียบสงบศาลาการประเรียนหรือศาลาเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กว้าง20เมตรยาว48เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมีหลังคาทรงปั้นหยายอดจั่วเป็นรูปปั้นพญานาคทุกมุมมีบันไดนาคราช3เศียรองค์ใหญ่ทุกด้านเป็นงานปูนปั้นที่สวยงามน่าเกรงขามซึ่งมูลเหตุแห่งการสร้างบันไดพญานาคนั้นเนื่องเพราะพญานาคเป็นสะพานที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโลกศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่ว่าพญานาคก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์พบเห็นได้จากประติมากรรมโบราณกาลมักนิยมสร้างเป็นบันไดนาคตามความเชื่อดังกล่าวในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงก็โดยบันไดแก้วมณีสีรุ้งที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาคจำนวนสองตนเอาหลังหนุนบันไดไว้หมายถึงบันไดสู่สวรรค์และนิพพานและลวดลายรูปธรรมจักรรายรอบด้วยลายเครือเถาดอกโบตั๋นงดงามตลอดทั้งหลังภายในศาลาการประเรียนมีรูปหล่อพระอธิการพรหมอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตดังนี้หลวงพ่อนาคนพรัตน์เทวฤทธิ์รูปหล่อพระอธิการบุญตาอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตรูปหล่อพระครูปทุมธรรมคุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตรูปหล่อพระอธิการรำพึงอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตด้านหน้าศาลาการประเรียนมีหลวงปู่ทวดที่ชาวบ้านศรัทธาร่วมใจสร้างถวายเพื่อให้ได้สักการะบูชามีปูนปั้นรูปไก่ชนประดับกระจกสีสวยงาม1คู่และพญานาค1คู่ช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมสำคัญกับเรื่องราวที่ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจากพระมหาวิษณุสุวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรังสิตการใช้ชีวิตโดยนำคุณธรรมเรียกว่าสังฆวัตถุธรรมนี้ไปใช้เมื่อเราอยู่รวมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีในครอบครัวมันก็จะมีความสุขนะในสังคมที่ใหญ่กว่าครอบครัวอาจจะเป็นสถานที่ทำงานปฏิบัติงานเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข